การช่วยทีมเสียประตูลดลงกว่าครึ่งนึงเลยครับก่อนหน้าที่เขาจะได้ลงเล่นตัวจริงเกมเริ่มเป็นเบอร์ลี่เจ้าบ้านฝ่ายเคลียร์เริ่มเล่นก่อนบุกจากซ้ายไปขวานะครับดูการยิงกันเคลียร์ยิงแปลกๆเหมือนจะโต้เร็วเลยครับเนื้อบอลมาถึงของเฮนริกเปิดกระติดบล็อกโลตันพลาดนะครับจังหวะนี้ดูพูลิซิชชมกันได้ดูว่าดึงจังหวะมองหาอับราฮัมตัว2ไม่ได้มองในจังหวะนี้ก็หักคอโอ้ได้1-0แล้วครับโอ้โหบุริสิตดีครับเลยกลายเป็นไปบางสายตาเลยนะครับบางสายตาผู้สาประตูนะครับนี่ครับป๊อปลงมาถึงค็อกเปิดโค้งมาโดนโค้งได้โดยชูมาแล้วเท้า2โอ้โหนิดซูเปอร์เซฟของเคป้าโอ้จะเสียหลักแล้วเจ้าฮักก็ยังตัวปัดไม่ได้ครับเคป้าเปลี่ยนข้ามมาหาผู้ลิสิตพักแล้วได้ขวาซัดดื้อดื้อแล้วก็โอ้โหดีดื้อนี้นิกพบไม่พลาดแล้วครับโอ้โหจอร์จินโญ่ผู้ลิสิตพลิกได้ครับลุยมาให้มาที่ทามิอับราฮัมไม่เข้ากรอบแล้วครับทางขวามี2ผู้ลิสิตพาช่องซัดเองครับโอ้โห2-0เหมือนจะแฉลบเหมือนจะแฉลบเบนมีหรือไม่ด้วยล่ะครับยิงแบบยกขาน้อยๆของเขานี่กลายเป็นว่าคมกริบเลยครับลูกยิงของทางบุริสิตเป็นคนสับไกลเร็วครับครับนะครับเรื่องมาเสาแรกโลตันดักไปบอลไปหาเมาส์ใหม่ตักมาทีนี้ได้เปลี่ยนทางแล้ว3-0โอ้โหแฮตทริกเลยครับโอ้โหต้องดูว่าที่หัวไหลหรือไม่ของทางบุริสิตเนี่ยให้ความสนใจน้อยที่สุดนะครับใน4คนที่เรียงหน้ากระดานกันอยู่ครับก็เลยได้เสยแบบหนึ่งหนึ่งแบบไม่มีใครเบียดครับโอ้โหไปไล่ประกบ3คนหลังหมดเลยครับแนวรับเบอร์ลี่ทางขวาวิลเลียนทันแล้วโยกด้วยขวาซัดเสา2โอ้โห4-0ไหลเลยครับแบบนี้โอ้โหสับโยกมาลูกเก่งเลยครับยิงผ่านบล็อกของปีเตอร์สมาได้โอ้โหฟิวในเต้นนะครับในเกมวันเสาร์ที่บราโมเลนหากดูว่าเจโรดิเกสยิงไกลเลยครับโอ้โหโอ้เคป้าลูกนี้ว่าเห็นแต่ว่าป้าคือขยับออกมาก็พยายามปิดมุมเลยครับแต่ลูกยิงของโรดิเกสมันสมบูรณ์แบบเหลือเกินใบไม้ร่วงเลยนะครับครับโลตันเบงดิวซัดโอ้โหไล่มาครับ2-4ว่าบอลไปแฉลบหรือไม่ในวันนี้เพราะว่าลูกยิงของเขาน่าจะเข้ากรอบอยู่แล้วไปเปลี่ยนทางโทโมริครับเปิดยาวแล้วก็จบเกมว่าเชลซีเก็บ3แต้มได้แล้วครับด้วยแฮตทริกของเจ้าหนุ่มคริสเตียนปูลิซิชครับ